คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับกำลังเล่นแมนฮันต์คนเดียวนะครับผมแต่ว่าจะมีฮันเตอร์ AI มาไล่ฆ่าผม5คนเพราะว่าใช่ครับผมไม่มีเพื่อนคลิปวันนี้เป็นไงไม่รู้เลยครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมถึง 1,000 ไลค์หน่อยนะครับทุกคนครับและถ้าเกิดทุกคนมีคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะเอามาทำแน่นอนครับผมเพราะคอมเมนต์ทุกคนมีค่ามากดูกันเลยฮะสวัสดีครับวันนี้มาฆ่าแมนฮันต์กันอีกแล้วนะครับแต่มาฆ่าแมนฮันต์วันนี้คือแมนฮันต์แบบไม่มีเพื่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำการให้ AI มาทำการไล่ล่าเรานะครับเดี๋ยวเราเซตติ้งเมนูกันก่อนนะครับผมคือภารกิจของเรานะครับก็คือเราจะทำการฆ่าได้ดราก้อนไว้จบเกมนะครับนะแล้วก็นัมเบอร์พันเตอร์หรือว่าคนที่ล่าเรา5คนแล้วกันนะโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วก็สตาร์ทเมนูไปโอเคกดสตาร์ทเลยโอเคครับตอนนี้ก็จะคือมีฮันเตอร์นะครับคอยไล่ล่าเรานะครับภารกิจของเรานะครับก็คือว่าเราต้องจบเกมไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะยากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเรามีฮันเตอร์ที่เป็น AI ล่าถึง5ตัวเลยนะฮะความโหดระดับ AI ไอ้น้องมาต้องรีบกันหน่อยละโอ้ชิบเป่งละโอเคเวละมันมาแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเรารีบตัดไม้นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่แกมากันแล้วนะครับแล้วพวกนี้มันตามไวด้วยนะฮะมันไม่ได้ตามเล่นๆมันตามแบบอย่างไวอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นปะคือมันตามไวมากแล้วคือฮันเตอร์คนเนี่ยมันอย่างน้อยไม่ต้องฟาร์มใช่ไหมฮันเตอร์AIคือมันไม่ต้องฟาร์มครับมันเรียกว่าเล่นจะเล่นได้เลยอ่ะเล่นแบบไม่ต้องฟาร์มมัน OP เกินเดี๋ยวเราวิ่งออกจากแถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับผมไม่อยากยุ่งกับพวกAIมันตามผมอยู่เลยผมไม่อยากยุ่งกับพวกAIมากเท่าไหร่นะครับผมเลยขอวิ่งหนีจากแถวนี้ไปก่อนนะโอเคตอนนี้ผมมีของตามนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างเดี๋ยวขอรีบสร้างก่อนยังไม่ตามผมมาขนาดนั้นดูกันหน่อยดิว่าผมจะสร้างอะไรทันไหมตอนนี้1ครับตอนนี้ผมไม่รู้มันหายไปไหนละ2 3 4 5โอเคมันตามผมมาละมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนหัวผมมันอยู่ข้างบนหัวผมโอเคตอนนี้ต่อไปครับเราต้องทำการต่อไปข้างบนนะครับก็ทึบเทไม้ต่อแล้วกันเนาะอุ้ยมันวิ่งเร็วอยู่นะบางทีมันวิ่งเร็วอยู่นะโอเคครับผมไม่รู้ว่าผมตีมันตกฟอร์ดาเมจไหมฟอร์ดาเมจไปน้องเคตีได้อยู่ตีได้อยู่เอาว่ะเป็นแค่ AI บางอาจจะริสู้คนหนอฮ่าเป็นแค่ AI เหรอไอ้น้องอุ้ยตอนนี้มันยังไม่มีดาบว่ะดีนี่หนีเลยครับหนีเลยฮันเตอร์ถึงก็ต้องหนีครับผมบอกเลยนะเป็นแค่ AI บางอาจจะริสู้กับคนหน่อยน้องนะบางอาจสู้คนหนอเนี่ยเป็นแค่ AI แล้วอ่ะทำซ่าไอ้หนูเฮ้ยตรงนั้นเจ๋งแจ๋วมีบล็อกทองด้วยอยากเจอเหล็กเลยตอนนี้วิ่งหาเหล็กก่อนดีกว่าโอเคครับมาสร้างโต๊ะคราฟอีกรอบนึงแล้วก็ต่อไปตอนนี้เราจะสร้างสร้างโล่ก่อนนะครับเพราะว่าเหล็กน้อยโล่ก็ยังพอกันในพวกฮันเตอร์ AI พวกนั้นได้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาของที่เราทิ้งไว้กันเนี่ยกล่องไม่มีเลยจริงดิเฮ้ยนี่เธอบ้าเลยว่าไม่มีกล่องนี่ไงกล่องเจอละโอ้โหกว่าจะเจอพี่แกเล่นแอบอุ้ยของดีอยู่ไอ้หนูมีไฟแช็กด้วยโอเคสบายแล้วงานนี้สบายแล้วดูครับอันไหนที่มันไม่ติดเคิร์ดก็ใส่อันนั้นแหละไม่ติดเคิร์ดก็คือไม่ติดคำสาปที่บอกว่าเราถอดไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราติดคำสาปถอดไม่ได้นี่เดี๋ยวซวยเอาเราจะเหลือแค่กอดทองเอาฮันเตอร์ตอนนี้มันเริ่มอัปเกรดของมันเยอะขึ้นโหดกว่าเดิมแล้วนะครับเราก็ต้องแล้วมันกำลังตามมาแล้วด้วยเอ้ยตามไวเกินครับวิธีการสู้ฮันเตอร์AIง่ายครับอยู่ที่สูงไว้ฮะมันก็จะแพ้เพราะว่าเป็นแค่ AI มันอาจจะสู้กับคนเฮ้ยมันคนระดับกันเฮ้ยมันเยอะว่ะลืมไปแล้วเอามา5ตัวเลยด้วยว่ะเป็นแค่ AI จะสู้กับคนได้ไงฮะเดี๋ยวพูดมาดิเนี่ยมันไม่เหมือนคนอ่ะคนยังพออุดหนงอุดหนีได้เนี่ยไอ้พวกนี้มันตามแบบมันตามโหดนะมันตามยับเลยมาขุดดิ่งครับลงล่างเพื่อหนีจากทุกอย่างมาทำกันหน่อยก็ถังน้ำกางเกงโอเคก็กางเกงเท่านี้แหละน่าจะไม่มีแล้วละจริงๆเราควรทำดาบไว้เนี่ยฮันเตอร์พวกนี้แพ้ดาบแต่ไม่เป็นไรโอเคนี่ก็พอมาอุ้ยออกมาพอดีครับเจอกับเส้นทางดีๆที่อยู่ตรงนี้ไอ้น้องอุ้ยแถวนี้เหล็กเยอะเอาเหล็กมาก่อนโอเคเอาเหล็กมาเยอะไปก่อนก็ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้เอาไปใช้งานนิดนึงทำแบบอาวุธโอเคผมขอทำดาบแล้วกันนะฮันเตอร์พวกนี้แพ้ดาบครับเพราะว่าดาบมันตีน็อกแบ็กพวกนี้แบบโดนน็อกแบ็กแล้วมันแพ้ทันทีโอเคพวก AI ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าดีละอย่าไปยุ่งกับมันเลยผมก็ไม่อยากยุ่งกับมันเท่าไหร่ฮันเตอร์เลเวล2แล้วโอ้โหของมันอัพเกรดแล้วว่ะคืออย่างน้อยถ้าเกิดของเรามีของเพชรเนี่ยมันก็ยังแบบพอสู้กับมันได้อยู่เออว่ะตักถังลาวาแน่ผมลืมคิดไปเลยถังลาวาหน่อยครับในเมื่อมันเป็นแค่ AI นะครับมันไม่สามารถที่จะหาทางอุดลาวาได้แน่นอนครับพวกนี้มันเง่าไอ้น้องมาถังลาวาบอกเลยว่าแพ้ชัวร์เฮ้ยเพชรสุดยอดไอ้น้องเดี๋ยวเจอเพชรละวันนี้สบายเพชรอย่างน้อยก็เอาไปทำอะไรดีกี่เม็ดเนี่ยดูก่อนเม็ดเดียวโอ้โหสุดยอดชิบหายแล้วเม็ดเดียวไปนรกเลยดีกว่าว่าไม่หาของแล้วไปนรกดีกว่าน่าจะดูคุ้มค่ากว่าเยอะเดี๋ยวเปลืองอาหารด้วยขี้เกียจนั่งเปลืองอาหารของแค่นี้ก็พอละป่ะอ
ไปนรกเพื่อความรวดเร็วนะครับเราไปนรกกันดีกว่าอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยโอเคเขาบอกว่าฮันเตอร์อีก41วิมันจะไล่ตามเรามาทุกตัวแล้วโอ้โหนี่ไงนี่ไงเยอะเฮ้ยตอนนี้เราตีมันไม่ตายด้วยวะโอเคแปลว่าฮันเตอร์มันจะ AFK ตรงนี้41วินะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นภารกิจของผมที่ผมต้องเอาตัวรอดไปก่อนนะเพราะแถวนี้มันอันตรายโอเคตรงนั้นมีอ๋อไม่ใช่ผมเรียกว่าบาสเตียนไอ้เชี่ยหมูไอ้หมูปีศาจไอ้น้องเองไม่ได้กินพี่หรอกไอ้น้องตอนนี้น่ากลัวกับหมูก็ฮันเตอร์เลยแหละเฮ้ยฟอร์เทรสป่ะฟอร์เทรสป่ะเอาไงเอาไงไปดิรออะไรอ่ะไปดิรออะไรอ่ะดีเสียงหมูว่าแล้วเชี่ยดิหมูแม่งควิดกูขี้เกียจไปเสี่ยงขี้เกียจไปเสี่ยงไอ้น้องเขาเรียกว่าไม่อยากเสี่ยงไอ้น้องกันหน่อยกันหน่อยปังไอ้ชิเป๋งตรงนั้นก็มีเบสตรงนี้ก็มีหมูควรทำไงแน่นอนครับภารกิจแรกที่เราควรทำคือปล่อยเบสยิงมาก่อนครับรอบนึงโอเคยิงมาเท่านี้ใช่ป่ะต่อไปคราฟครับคราฟของสักนิดคราฟของสักหน่อยก็คือคราฟเรือนั่นแหละโอ้ยโอ้ยสว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 ยไป let's go my man ฮึบโอเคเรือแตกเคยครับถึงเวลาที่เราต้องบุกปราสาทเบสกันนิดนึงละตอนนี้ฮันเตอร์น่าจะตามมาไม่ทันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแค่ AI โง่ๆพวกนั้นอันที่ตามมาทันได้นั้นมันเวรกรรมแล้วของพวกนี้ตีมันไม่ค่อยเข้าซะด้วยน้องฟักช็อตอันนี้กะกะเหลือเกินมันต้องปล่อยมันยิงไปแล้วกันนะอุดไปอย่างนี้แล้วกันเนี่ยสบายใจไม่มีตัวอะไรมาไล่ตีเราแล้วนะครับแค่นี้เราก็จะไม่เจอตัวอะไรที่แบบว่าเป็นพวกโรคจิตมาไล่ยิงเราแล้วนะฮะแล้วเราก็สามารถขังเบสที่จะเกิดใหม่อยู่ในนี้ได้ด้วยสบายสุดๆไอ้น้องเอ้ยตรงนั้นมีบาสเตียนด้วยไอ้บ้ามันติดกันเลยล่ะเฮ้ยซีนมันดีเกินเหมือนแบบอยากให้เราจบเกมไม่ได้เลยเกมนี้หูยโคตรตื่นเต้นนะน้องเผามาเผามาเผามาเฮ้ยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยเฮ้ยมาไงเนี่ยโอเคมาอยู่ข้างล่างกันโอ้โหข้างล่างเต็มเลยชิบแป่งละมันตามเรามาครับมันตามเรามาถึงข้าวซวยของผมวันนี้ก่อนเล่นฮันเตอร์ขอเล่นเบรกก่อนแล้วกันนะมาตอนนี้ทั้งเบรกเราครบแล้วนะครับก็เอ้ยอันตรายเหลือเกินมีหลายตัวให้เลือกสรรกันจริงๆเลยแถวนี้โอเคไปดีกว่าครับอยู่ไปก็ไม่ได้มีความหมายหุยมันเชื่อมต่อไปยันปราสาทเลยเว้ยให้มันได้อย่างนี้สิวะไอ้น้องสิ่งที่ต้องเตรียมเรือถ้าเรามีเรือเราจะปลอดภัยเยอะอยู่โอเคเพราะระดับความอันตราย7นะครับอย่าลืมนะฮะที่นี่มันอันตรายโอเคคือมันจะไม่มีตัวอะไรตีเราเว้ยยกเว้นไอ้พวกไอ้พิกลินนั่นน่ะพิกลินปีศาจก็คือไอ้ตัวข้างล่างนั่นน่ะเห็นไหมพิกลินบรูทคือมันจะไม่มีตัวอะไรทำร้ายเราได้ยกเว้นบรูทนะครับฉะนั้นก็ขอให้เตรียมบล็อกให้เรียบร้อยเพราะต้องใช้เยอะแน่และสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือลาวานะฮะเพราะถ้าเกิดเรามีลาวาปุ๊บพิกลินบรูทนั้นไม่ใช่ปัญหาที่เราจัดการไม่ได้ประมาณนี้ฮะนี่ลาวา1ถังลื่นเลิงชัวร์ไอ้น้องอย่าเพิ่งมายิงพี่ไอ้น้องพี่เผาเพื่อนยังอยู่พี่เผาเพื่อนยังอยู่เสียงอะไรวะฮันเตอร์มาพร้อมมาอีกแล้วหรองั้นเผาไปให้หมดไปทั้งฮันเตอร์ทั้งคนธรรมดาแหละฮันเตอร์มันกันไฟเฮ้ยไอ้บ้าโอเคไม่เป็นไรกันไฟแล้วไงก็ตายได้เหมือนกันโอเคผมต้องทำการฆ่าตัวพวกนี้ก่อนพวกที่มันเกะกะผมเหลือเกินก็เคยหมูพิกลินบรูทนะครับเกะกะสุดๆก็ลาวาล่าแล้วกันตอนนี้ก็จบแล้วพวกนี้ก็แน่นอนครับจับใส่กระด้งเฮ้ยทำไมผมติดไฟวะไฟมาจากไหนกันเฮ้ยอยู่ดีๆติดเฉยเลยวะนั่นน่ะโบรมายแมนโอเคจับใส่กระด้งอุ้ยเอฟฟิเชนต์5ว้าวเอฟฟิเชนต์5เอ้ยตึงตึงอันนี้ตึงอันนี้ตึงอันนี้ตึงอยู่โอเคของก็ได้นะเพิ่มมา14นะครับออฟซิเดียน10ก็ออฟซิเดียนนี่คือเพียงพอการปั๊บประตูกลับบ้านนะจ๊ะก็ขอทำประตูกลับบ้านแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วของเรานะครับ1 2 3 3ผมอาจจะทำแบบไม่ค่อยชินหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลายตามากคือแบบงานมันเยอะแล้วแบบทำอะไรก็ลายตายหมดเรียบร้อยครับกับโอ้โหฮันเตอร์5คนผมนี่ผมว่า5คนแม่งไม่น่ารอดว่ะเอาจริงไว้ถึงมันเนี่ยไม่น่ารอดมาตามไล่ล่าผมได้เอาจริงๆนะปลาครับทางนี้โอเคมี14ดอกนะครับ14ดอกก็ใช้คุ้มค่าแล้วกันเดี๋ยวเราจะจดพิกัดไว้นะครับวิธีการเล่นคือวิ่งไปสัก300บล็อกแล้วค่อยกดปลายทีนึงนะครับผม
ฮันเตอร์คือไม่น่าตามมาได้นะครับเพราะว่าผมว่าวิ่งกระโดดเดียวเลยผมแบบไม่สนใจโลกเลยวิ่งแบบชิวๆโอเคขโมยของเสร็จขโมยเตียงต่อนี่แหละวิธีโจรไอ้น้อง2 hours later ฮึบสบายใจเฉิบปุ๊บวาร์ปมาโอเคฮันเตอร์อีก53วินะครับฮันเตอร์ก็จะทำการรีแอคทีฟนะครับก็คือฮันเตอร์ก็จะตามเรามานะครับอีก50กว่าวิอยู่ข้างหลังเกาะเหล็กมาเชียวไอ้หนูเอาไงดิขอติวอุปกรณ์ก่อนแล้วกันในเมื่อมันไม่กวนน้ำผมก็จะไม่เอาน้ำมาใช้นะแล้วก็ที่จะใช้หลักๆก็คือไม้ธนูโอเคไม่น่ามีแล้วละจริงๆเราน่าจะเอาปัมกินมาด้วยนะอย่างน้อยก็แบบใส่แล้วก็พวกเอเดอร์แมนจะได้ไม่ต้องมาเล่นกับเราผมขี้เกียจเล่นกับเอเดอร์แมนจริงๆบอกเลยนั่นไม่เป็นไรที่ผมขี้เกียจเล่นกับมันมากต่อขึ้นมาข้างบนแบบเร็วๆแป๊บนึงมันก็จะมาแล้วโอ้ยอันตรายอันตรายอันตรายโอ้ยระเบิดเจ็บหนักอยู่อย่าให้มังกรบินชนเรานะครับอันนี้อันตรายอยู่บอกเลยขี้เกียจขี้เกียจมานั่งเจ็บเพราะมังกรอุ้ยฮันเตอร์ที่อะไรตาผมว่ามันโดนมังกรเป่าไปตายหมดเลยไอ้น้องให้มันได้ยังไงสิวะมังกรลูกพ่อไอ้ลูกรักของพ่อลงมาปลอดภัยดีกว่าลงแบบไม่ปลอดภัยเดี๋ยวมันอันตรายชีวิตเราขออนุญาตลงแบบปลอดภัยนะครับไม่อยากลงแบบไม่ปลอดภัยเดี๋ยวมันอันตรายเกินไปโอเคเราจะหันหน้าลงอย่างนี้นะครับแล้วก็กด F5 เอามันเอ็นเดอร์แมนจะได้ไม่ต้องเล่นผมขี้เกียจขี้เกียจมานั่งขี้เกียจมีปัญหากับมันเอาจริงเอ็นเดอร์แมนเป็นตัวนึงที่ผมขี้เกียจมีปัญหามากโอ้ยนี่ไงฮันเตอร์เอาควิปเมนต์ทีเดียว5ตัวก็คือโดนมังกรเป่าไป5ตัวตายหมดเลยนะครับแล้วก็มาเกิดใหม่อุ้ยนี่ไงนี่ไงฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ข้างหลังผมฮันเตอร์อยู่ข้างหลังผมมันทำอะไรวะมันทำอะไรกับสาวออฟซิเดียนเฮ้ยเพื่อนทำอะไรแล้วเมื่อเจอแก๊งนี้ครับแน่นอนสิ่งที่ผมทำได้ก็คือต่อขึ้นข้างบนนะครับแค่นี้เราก็จะปลอดภัยกันแล้วแต่มังกรอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมขอไประเบิดมังกรก่อนดีกว่าเฮ้ยชิบแป่งละไอ้แก๊ง5ตัวบาทเพิ่งตีกูดิเอาเฮ้ยมังกรมากินไอ้แก๊ง5ตัวบาทหน่อยมังกรแทนที่มันจะช่วยผมกินแก๊ง5ตัวบาทนี้ไม่ช่วยเลยโอเคนี่แหละถ้าเกิดสมมติว่าวิ่งบนเสาออฟซิเดียนนะครับมันฮันเตอร์ก็จะงงคิดว่าต้องต่อเสามาหาเราแต่จริงไม่ใช่มาเลยน้องโอ้มาเลยน้องมาเลยน้องสักทีโอ้ยเบื่อไอ้พวกแก๊ง5ตัวบาทจริงๆเอาไงดิฆ่ามันก็ขี้เกียจฆ่าเห็นป่ะมันก็ฆ่าได้เว้ยแต่มันขี้เกียจมีปัญหากับพวกมันเพราะมันน่ารำคาญไอ้น้องโอเคไประเบิดมังกรต่อดีกว่าก่อนลงมาแล้วเพื่อผมระเบิดขนาดอ้าวบินไปอีกแล้วโอ้ยแก๊ง5ตัวบาทมาอีกแล้วยิงแม่งธนูมีเยอะยิงแม่งธนูมีเยอะยิงแม่งโอ้ยตายเจ็บไปดิเจ็บไปดิโอเควิ่งวิ่งรอให้มันวิ่งผ่านลมหายใจมังกรดีกว่า2 hours later โอ้ยพวกฆ่าตัวบาทอีกแล้วหุ้ยดูของมันดิเหมือนว่าหนูพยายามจะสู้กับโปอะไรอย่างเงี้ยดูดิโอ้ฆ่าตัวบาทโอ้พวกแก๊งฆ่าตัวบาทดิบังอาจมากแก๊งนี้เน้นเกิดครับไม่เน้นสู้โอเคแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาเตียงยัดไปเรื่อยๆเฮ้ยแปลงละขอแอบข้างล่างก่อนแล้วกันแล้วก็เอาให้มันจบๆไปตีมันก็ได้อะเกือบตายอยู่อะไม่กล้ากดอะมันเกือบตายอยู่อะไม่กล้ากดอะโอ้ยเฮียแกฆ่าตัวบาดอีกแล้วจะจบมังกรไหมเนี่ยไอ้น้องพี่ได้จบมังกรไหมถ้าน้องมายุ่งกับพี่อย่างนี้ครับแก๊งพวกนี้น่าจะเข้ามังกรไม่ได้แน่นอนชัวร์มาโชว์มาแมนว้าวว้าว